ู้ชมมาเทียบกับมาดอนน่าดีกว่าเหมือนกันหรือยังคะแหมแต่ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ามาดอนน่านะคะสาวคนนี้เนี่ยนอกจากชีจะมีเสียงที่ไพเราะเพราะพีน่ารวมถึงท่าเต้นที่แบบว่าถึงแม้เธอจะอายุเยอะมากๆแล้วแต่ก็ยังเต้นได้แบบไม่แพ้กับสาวๆเลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเขานะคะสามารถทำรายได้190ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเลยโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยเดี๋ยวขึ้นชุดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบิสซี่สเปียร์ต่อเนาะว่าจะเหมือนจริงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเก็บชุดนิดนึงค่ะเอาเลยค่ะคุณผู้ชมคะจบจากมาดอนน่าแล้วนะคะมาทางด้านนี้เลยดีกว่านี้เลยนะคะด้านนี้เลยนี่ค่ะสาวบิสซี่สเปียร์ค่ะหรือว่าที่ร้องเพลงดังๆก็คือตอนนี้ค่ะพรก็เป็นอีกหนึ่งลูกเรือนะคะของนี่เลยนะคะกับตันแจ็คสแปร์โรว์นั่นเองนะคะจากเรื่อง Pirates of Caribbean ค่ะซึ่งนี่ก็คือเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะคะของจอห์นนี่เดฟนั่นเองค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าจอห์นนี่เดฟนะคะโอ้โหเป็นขวัญใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่อง Pirates of Caribbean แล้วนะคะเขาก็ยังมีการแสดงภาพยนตร์หลากหลายเรื่องเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะที่พรชอบเหมือนกันนะคะซึ่งพลิกบทบาทเลยนะนั่นก็เรื่องช็อกโกแลตนั่นเองนะคะก็เล่นได้ยอดเยี่ยมจริงค่ะเหมือนตัวจริงไหมเอ่ยเหมือนเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะเป็นลูกเรืออีกหนึ่งคนค่ะใส่หมวกเหมือนกับตันแจ็คสเปโร่บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าเนาะว่าจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามพรไปเลยค่ะเอาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ต้องขอต้อนรับนะคะเข้าสู่งานสังสรรค์ปาร์ตี้ของคนดังค่ะในแบบฮอลลีวูดเลยซึ่งนี่เลยค่ะสาวคนแรกนะที่จะมาร่วมงานสังสรรค์กับเราที่มาดามซูโซนี้นะคะนั่นก็คือเคทวินสเลตนั่นเองค่ะโอ้โหสวยมากๆหลายคนนึกไม่ออกค่ะว่าเคทวินสเลตเล่นเรื่องอะไรบ้างนั้นนะคะที่ทำให้เธอเนี่ยช่างสร้างชื่อเสียงโด่งดังนะคะก็เรื่องไททานิกนั่นไงล่ะจ๊ะเดี๋ยวไปดูต่อไปดีกว่าเนื้อว่างานสังสรรค์นี้จะมีใครมาร่วมงานบ้างตามผมไปเลยค่ะจริงๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนกำลังอยู่ในงานสังสรรค์อย่างที่บอกแล้วตอนนี้เนี่ยก็กำลังนั่งคุยกับวิลสมิธอยู่ไม่ใช่ละค่ะนี่เป็นหุ่นขี้ผึ้งของวิลสมิธนั่นเองค่ะเหมือนเนาะเหมือนมากๆเลยสีผิวนี่แบบว่าใช่เลยแบบนี้เลยวิลสมิธค่ะแต่จะเล่าประวัติคร่าวๆสมิธหนึ่งนะคะของวิลสมิธค่ะถึงความเก่งกาจของเขาเลยค่ะนอกจากที่เขานะจะเป็นนักแสดงนะคะโอ้โหที่มีบทบาทการแสดงเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะคะเขายังเป็นทั้งนักภาคเสียงด้วยนะคะเรียกได้ว่าเก่งเจ๊งนะคะแล้วก็ยังมีการทำหนังของตัวเองด้วยและเรื่องสำคัญนะคะที่เขาได้เล่นแล้วแบบว่าถ้าพูดมาแล้วทุกคนคงต้องขอแหละนั่นก็คือเรื่อง Men in Black นั่นเองแหมพูดแบบนี้แล้วคงจะนึกกันออกแล้วใช่ไหมล่ะคะน่าสนใจมากๆนะคะที่นี่ค่ะได้เรียกว่ามีหลากหลายนะคะให้เลือกเยอะแยะเลยแต่ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังมีอีกหลากหลายหุ่นขี้ผึ้งเลยค่ะที่มาดามทูสโตนะคะกรุงเทพนี่ค่ะเดี๋ยวตามมาดูดีกว่าเนอะว่าคนจะเอาหุ่นขี้ผึ้งตัวไหนมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างค่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะอีกหนึ่งสาวนี้ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นนักแสดงนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังรวมถึงความสามารถของเธอเนี่ยนะคะล้นมากๆเลยค่ะนั่นก็คือจูเลียโรเบิร์ตนั่นเองค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าจูเลียโรเบิร์ตนี้นะคะเขาได้รับรางวัลออสการ์ด้วยนะคะจากการที่ได้รับบทการแสดงนะคะเป็นดารานำฝ่ายหญิงนะคะในเรื่องของอีลินบ็อกโควิดนั่นเองค่ะโอ้โหใครไม่ได้ดูเรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าเชยมากๆจริงๆนะคะเธอเนี่ยจริงๆแล้วแสดงหลายเรื่องค่ะ Notting Hill ก็แสดงเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเธอเนี่ยมีความสามารถโดดเด่นมากๆนะเกิดมาเพื่อเป็นแบบว่าอาร์ติสต์จริงๆนะเป็นนักแสดงจริงๆนะอิจฉาจริงๆอ่ะมีความสวยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปดีกว่าค่ะถ้าพูดถึงซุปเปอร์สตาร์นะคะที่เป็นนักร้องที่มีความสามารถมากมายนะรวมถึงในเรื่องของความโดดเด่นในการแต่งกายเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นเลยค่ะสำหรับสาวกาก้านะคะหรือว่าเลดี้กาก้านี่เองค่ะซึ่งเธอเนี่ยนะคะมีจุดเด่นมากนอกจากเธอจะร้องเพลงเพราะแต่งเพลงเองนะคะเธอยังคิดท่าเต้นเองด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของภาพลักษณ์ที่ออกมานะคะหรือว่าการแต่งกายเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าโดดเด่นมากๆเวลากาก้าเนี่ยเขาไปไหนทีไรนะคะเขาก็เป็นข่าวทุกทีเลยค่ะเพราะว่าชุดของเขาแต่ละครั้งเนี่ยนะคะโอ้โหรองเท้านี่ก็จะแบบแปลกมากสูงนี่อย่างน้อยนี่ต้องมีแบบ5นิ้วขึ้นนะคะแบบนี้เลยนะบางทีก็เอาเนื้อวัวนี่แหละมาทำเป็นชุดก็มีนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นค่ะสุดยอดจริงผู้หญิงคนนี้นะต้องยกให้เธอเลยเลดี้กาก้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปดีกว่าค่ะว่าเขาจะพาไปชมกับคุณพี่เพิ่งตัวไหนนะคะไปช
1คนเลยค่ะนั่นก็คือจินแครี่นั่นเองค่ะโอ้โหกับท่าเขาแบบนี้นะคะเขานี่คือมีการแสดงหลากหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ็ดเวนทูร่านะคะหรือว่าอีกเยอะแยะมากมายหลายเรื่องจริงๆค่ะที่เป็นเรื่อง The Mask หน้ากากนั้นใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะกับสีหน้าและท่าทางการแสดงออกของเขาเองค่ะทำให้เขาเนี่ยสามารถนะคะเป็นนักแสดงตลกที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆ นะคะของฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูถัดไปดีกว่าน้องว่าจะเป็นใครบ้างตามไปเลยค่ะสุดท้ายแล้วล่ะค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูหุ่นที่พื้นที่มาดามทูโซนนะคะก็เห็นจะเป็นนี่เลยค่ะโอ้โหพระเอกนะคะที่ใครๆหลายคนเนี่ยก็อยากจะคู่ครองเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือหนุ่มแบรดพิตต์นั่นเองค่ะหล่อมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะแต่งงานมีลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าสาวๆนะคะก็ยังคงกรี๊ดอยู่นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าในเรื่องของบทบาทการแสดงนะคะมีมากมายหลากหลายเรื่องมากๆค่ะที่เขาได้แสดงถ้าพูดแล้วเนี่ยก็คงจะพูดไม่หมดแหละเพราะว่าเยอะจริงๆนะเดี๋ยวทันดูด้านนี้ดีกว่าเนอะเป็นภรรยาของเขาแอบมาเลยค่ะนี่เลยนะคะสาวปากสวยแบบนี้ปากเจอเสน่ห์แบบนี้นั่นก็คือแองเจลิน่าโจลี่นั่นเองค่ะบทบาทการแสดงของเธอนะคะในคิวบูเนี่ยก็โอ้โหแอคชั่นแบบสุดยอดไปเลยสาวๆหลายคนเนี่ยก็กรี๊ดเธอเหมือนกันนะคะแม้ว่าตอนนี้ค่ะเธอนะคะจะแบบว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่าเธอก็ยังคงมีการแสดงหนังให้พวกเราได้ดูกันต่อไปนะในฮอลลีวูดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องบู้กันดีกว่าเนอะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคาดว่าฮอนน่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมไม่ว่าจะเป็นบุคคลสำคัญนะคะหรือว่าจะเป็นงานสังสรรค์ปาร์ตี้ในแบบฮอลลีวูดอินเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปคุยกับบู้ดีกว่าว่าของบู้นั้นไปดูอะไรมาบ้างและน่าสนใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับบู้กันเลยดีกว่าค่ะผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงตัวแรกนะคะหรือเรียกว่าคนแรกดีกว่าเนอะเพราะว่าเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าทุกสเกลนิ้วนะคะเหมือจริงมากๆเลยเห็นแล้วคือแบบว่าคุณหมอพรทิพย์คะอย่ามาผ่าศพหนูนะคะเพราะหนูยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้คือเด็กๆหลายคนเนี่ยนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็ประวัติของคุณหมอพรทิพย์เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะคะรวมไปถึงนี่เลยค่ะใครก็จะต้องรู้จักกันดีนะคะถ้าพูดถึงมือผ่าศพการชันสูตรศพพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับศพนี่เลยทุกสิ่งอย่างเลยนะคะก็ต้องพึ่งคนนี้แหละค่ะและที่เด่นไปก่อนนั้นนะคะเรื่องทรงผมคุณหญิงค่ะทำไมเปลี่ยนบ่อยอย่างนี้ล่ะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงเอ่ยสีนู่นนี่นั่นเอ่ยให้เข้ากับทันสมัยนั่นเองนะจ๊ะแต่แบบว่าแอบสปาร์กอยู่เหมือนกันชอบนะคะเนี่ยเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูหุ่นต่อไปดีกว่าค่ะว่าจะมีความพิเศษเยอะแยะมากมายเพียงใดนั่นเองนะคะแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเสื้อผ้าหน้าผมนี้เป๊ะจริงคุณผู้ชมคะตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะบู้กำลังเรียนหนังสืออยู่อย่ามาเสียงดังนะจ๊ะเพราะนี่เลยค่ะกำลังเรียนการเขียนกลอนนะคะบทกวีต่างๆนานานะคะกับนี่เลยค่ะคุณสุนทรพูดนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะให้กับเด็กๆค่ะเพราะว่าเราเคยได้รู้จักกันนะตอนสมัยมัธยมนั่นเองค่ะเพราะว่าเรียนอยู่นั่นเองนะจ๊ะแล้วคือตอนนี้คือได้ห่างหายไปแต่พอมาเห็นหน้าคุณสุนทรพูดตัวจริงแล้วหูรู้สึกแบบว่าดูมีสง่าราศีนะแล้วก็เป็นคนดู
ฉลาดมีความรู้ความสามารถจริงๆเลยแหละค่ะสุนทรภู่กวีเอกสมัยต้นรัตนโกสินทร์ผลงานการประพันธ์ของท่านเป็นที่รู้จักกันสำหรับคนไทยและยังคงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนจนถึงปัจจุบันนั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะนี่เลยนะคะกรนิทานค่ะของพระอภัยมณีนะคะซึ่งหลายๆคนได้เรียนค่ะแล้วบูก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ชอบมากเลยนั่นเองค่ะและที่แสดงความสามารถนะคะทางวรรณศิลป์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะและได้สะท้อนทัศนคติต่อธรรมชาติของมนุษย์ได้อย่างล้ำลึกสุดๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่านี่แหละค่ะคือสุนทรภู่นะคะบุคคลคนสำคัญของโลกกันเลยทีเดียวล่ะค่ะหรือเปล่าเป็นของปอค่ะแต่ที่เห็นมูนะคะทำท่าอย่างนี้นะมูมีที่มาที่ไปเพราะว่ามูจะเรียนแบบคุณปวีณาทองสุขนั่นเองค่ะนักยกน้ำหนักนะคะที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกค่ะที่กรุงเอเธนส์เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงของเขาดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยได้มีลีลาสุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมเป็นไงคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคุณปวีณาทองสุขนะคะโอ้โหหน่วยก้านดีจริงๆนะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกต้องขอบอกก่อนนะคะว่าหญิงไทยก็เป็นหนึ่งได้นั่นเองนะจ๊ะกับกีฬานี่ค่ะโอ้สุดยอดจริงๆนะเราแอบเห็นเขาเป็นไอดอลแล้วแต่ว่าเจ้าดีทางนี้คงไม่ไหวนะเป็นพิธีกรนั่นแหละดีแล้วค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะก็คือคุณประวีณาทองสุขค่ะเป็นนักยกน้ำหนักหญิงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกฤดูร้อนพุทธศักราช2547ที่กรุงเอเธนส์นั่นเองแหละค่ะโดยน้ำหนักที่เธอยกได้นะคะโหรวมราวๆที่เรียกได้ว่ายกหมูได้1ตัวเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือ 272.5 กิโลกรัมนั่นเองค่ะในรุ่นของน้ำหนัก75กิโลกรัมสุดยอดจริงๆนะเนี่ยคุณประวีณาคุณเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนจ๊ะและในปีพ.ศ. 2548คุณปวีณาได้เป็นแชมป์โลกนะคะในรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมและอีก1ปีหลังมาจากนั้นค่ะเธอก็ได้คว้าเหรียญทองนะคะจากการแข่งขันที่เอเธนส์และอีก1ปีให้หลังมานี้นะคะเธอก็ได้คว้าเหรียญทองนะคะจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในปี2006นั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะล้ำลึกจริงๆผู้หญิงคนนี้เอาเป็นว่าถ้าใครจะมีเรื่องกับเธอโดนแน่ๆเลยเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมคะนี่ขนาดแค่เล่นเกมวีนะคะยังเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะบู๊กำลังยืนอยู่ที่แบบสนามเทนนิสระดับโลกเพราะว่าข้างหลังบู๊นี่เลยค่ะคือนักเทนนิสนะคะผู้ยิ่งใหญ่ในปัตตภีเลยค่ะนั่นก็คือคุณเซเรน่าวิลเลียมนั่นเองนะจ๊ะต้องขอบอกก่อนเลยเดี๋ยวตามมาดูเขาใกล้ๆกันดีกว่านะต้องบอกก่อนเลยนะว่าบู๊ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เล่นกีฬาเทนนิสจริงๆเลยแต่ว่าเล่นเท่าไหร่เล่นคือเล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแต่ไม่สามารถแบบสู้เขาได้จริงๆอ่ะเพราะว่าเขานี่คือเป็นนักเทนนิสระดับโลกนะคะที่เรียกได้ว่าได้รับเงินรางวัลนะคะมากกว่าผู้หญิงคนใดในประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวและในการแข่งขันนะคะแกรนด์สแลมเธอแบบว่าชัยชนะเยอะมากนับครั้งไม่ถ้วนเลยนั่นเองนะคะก็ให้เขาเถอะค่ะระดับโลกจริงๆนะคะแต่ว่าหน่วยก้านเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะแอบเห็นแล้วก็นิดนึงนะก็ไหวอยู่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิจคุณพอได้แล้วค่ะไม่ใช่มองกล้องก่อนนิดนึงอ้าวคุณผู้ชมนั่นสิหุ่นที่พึ่งเอ๊ะเหมือนซะขนาดนี้นั่นเองนะจ๊ะคุณผู้ชมไม่ต้องอิจฉาดิฉันนะคะเพราะว่าต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าแค่เกิดมานี่นะได้เกาะแขนคุณนิจคุณเนี่ยก็คือเกิดมามีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วเออว่าไปนั่นพูดไปไกลแต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเหมือนตัวจริงมากๆเพราะว่าใช้ถุงข้าวอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้หน้าตาแบบนี้เลยเป๊ะจริงๆนี่มาทำความรู้จักกับเขานิดนึงค่ะนั่นคือคุณนิชคุณนั่นเองนะคะเป็นคนไทยคนเดียวเด็กไทยคนเดียวจริงๆนี่เข้าไปอยู่ได้ในวงเกาหลีนะคะนั่นก็คือ 2PM นั่นเองค่ะของค่ายนี้เลยค่ะ JYP